What we do here is go back, 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 back.นี่เป็นคลิปที่2ในวันเดียวของวันเสาร์นะฮะจ๋ากำลังนั่งเดินน้องหมาแล้วก็มีความคิดสนุกๆเลยอยากจะมาแบ่งให้พี่น้องทุกคนนะฮะคือว่ามีคนหลังใบมาถามจ๋าเยอะเหมือนกันให้ภาษาอังกฤษคุยงุ้นอย่างงี้เลยเงี้ยฉะฉานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฉะฉานเลยฮะมันเป็นฟีลลิ่งแบบยังไงอะเมื่อก่อนจ๋ามานี่คือพูดไม่เป็นสักคำเลยนะฮะมาตอน2537เรามีทักษะเฉพาะที่เราเรียนตอนประถมand a book pencil อะไรเงี้ยคือเราเข้าใจคำศัพท์แต่จะให้เราเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ฮะมันไม่รู้เรื่องเลยฮะแต่ใช้เวลาประมาณสัก3เดือนเนี่ยก็ถูกกักตัวแต่ช่วงนั้นมันข้อดีอย่างนึงคือว่ามันไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนตอนนี้คือจะฟังเพลงไทยทีเนี่ยเมื่อ2537เนี่ยมันยากสุดท้ายมาเนี่ยเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็เจอพวกเวียดนามพวกคนจีนมีเขมรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วภาษาอังกฤษเราก็ต้องเป็นภาษาหลักแล้วครับตอนนั้นเพราะว่าไม่งั้นเราสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่องจ๋าพูดจริงๆเลยวันแรกที่จ๋าไปโรงเรียนเนี่ยเขาถามให้สะกดนามสกุลแล้วจ๋าไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะคือมันเป็นภาษาที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ What bro What are you talking about man ร้องไห้จนครูไปเรียกคนลาวมาอีกคนนึงเพื่อนสุนะฮะเขาว่าอาจจะมาฟังจ๋าตอนนี้ฮะ Hey Sue thank you I'm mentioning about you helping me the first very first day in school that you helped me told me hey to spell my last nameSo thank you for your help okay ผมก็พูดไปว่าสุเขาเป็นเพื่อนผมใน Facebook นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาคงมาเข้าดูแล้วก็อยากบอก thank you ครับเพราะวันนั้นจริงๆวันนั้นคือเด็กบ้านนอกฮะเด็กชาวนาชาวสวนเนี่ยเกี่ยวโตคงโตข้าวปลูกคงปลูกข้าวเนี่ยมาแล้วอยู่ๆมาวันนึงมาเมืองอเมริกาที่ใหญ่โตจากบ้านนอกสู่เมืองฟ้าเดินมาตามหัวใจจากมาตามความฝันที่ใฝ่หวังว่าต้องได้ดียังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้ฮะ2537ตอนนั้นก็1995นะฮะ1994ประมาณนี้แล้วจากก็เข้ามัธยมไฮสคูลของที่อเมริกาตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรมากอีกฮะเพราะว่าอยู่โรงเรียนคนดำอยู่โรงเรียนคนดำเนี่ยมันก็มีข้อดีข้ออย่างหนึ่งฮะเราเรียนรู้กับการเซอร์ไวอ่ะคือเขาก็เป็นเมดอลคลาสหรือว่าไม่ได้รวยจนเกินไปมันก็ทำให้เราเรียนรู้อเมริกาทางหนีทีไล่ให้เอาตัวรอดประมาณนั้นฮะก็จะถูกแกล้งประจำแต่ว่าจาก็จาจะไม่ถูกแกล้งสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจ่าโชคดีเป็นคนตัวสูงตัวใหญ่เวลาไปโรงเรียนก็จะเดินเอ็นหลังหน่อยตามภาษาเขาฮะกางเกงก็หลุดๆหน่อยๆฮะพอเรามีความเหมือนยังไงอ่ะเหมือนแคมโมฟลาชเหมือนแบบเข้ากับสถานการณ์แล้วมันทำให้เราดูเหมือนเกงขามจนคนเจ้าเมืองไม่ค่อยจะมาโบลี่เราหรือว่ามาหาเรื่องเราเรื่องนี้เรื่องจริงฮะคนโดนแกล้งเนี่ยเยอะฮะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มที่แตกกลุ่มกันเยอะนะฮะคนในไฮสคูลแต่เราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ฮะแต่ภาษาอังกฤษก็ยังคือสื่อสารกันรู้เรื่องแต่ยังมันไม่พูดฉะฉานยังมีความอยู่ในใจลึกๆว่าเขาจะคิดยังไงกับเราหรือเปล่ากับภาษาเราพูดเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราเขาจะเข้าใจเราไหมอะไรเงี้ยเวลาไปสั่งอาหารหรือไปคุยข้างนอกก็ยังมีความกลัวๆที่แบบเอ้ยยังก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กด้วยครับนะแต่พอมาเข้าทหารคราวนี้เรามาเป็นทหารแต่ทำงานในด้านสายวิศวะช่างยนต์การภาษาสื่อสารมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆภาษาแมคแคนิกจ๋าภาษาเครื่องยนต์เราก็จะจำจะท่องอ่ะ I you want you อะไร you อย่างงี้ไหมคือมันเป็นคำพูดจ๋าทำอย่างนั้นมาเกือบ 4-5 ปีก็คือภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้ฉะฉานยังไม่ได้กล้าพูดที่แบบกล้าไปพูดต่อคนหลายคนคนในกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยเรายังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนั้นแต่เมื่อปี2006จ๋าได้เปลี่ยนสายงานจากวิศวะช่างยนต์ให้มาเป็นเซลแมนของทหารเพราะว่าอเมริกาเขาไม่มีการเกณฑ์ทหารกันเพราะฉะนั้นเขาใช้รีคูเตอร์หรือว่าเซลแมนนี่เองแหละแล้วก็ไปหาคนเชื้อเชิญคนให้เข้ามาเป็นทหารแล้วไอเด็กบ้านนอกอย่างจาเนี่ยภาษาอังกฤษก็โยโยโยแล้วก็ย้อนมาถึงภาษาที่เรียนในทหารเรือก็เป็นภาษาแมคแคนิกภาษาวิศวะจนตัวเองก็แบบแล้วกูจะไปชวนใครเข้าทหารได้ปี2006ฮะจาแบบคิดหนักเลยแต่ว่าเมื่อทหารเขารีเควสต์มาเขายื่นมาให้โอกาสเพื่อให้เราเหยียบเท้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าวงกลมที่เราไม่อยากจะออกไปแต่จ่าได้ออกมันมาแล้ว2006คือเป็นเทสที่แบบที่เราต้องทำฮะคือคราวนี้แหละไปรีคูเตอร์เพราะว่าเซลแมนทหารนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าถ้าเซลแมนขายประกันขายรถยนต์ขายอะไรเงี้ยพวกนี้เขาทดลองทดสอบชอบไม่ชอบมั
ันแคนเซิลได้ฮะแต่การเชื้อเชิญคนมาเป็นทหารนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่ารู้ทั้งรู้ช่วงนั้นช่วงสงครามทุกคนเขาก็กลัวกันใครจะมาอยากเป็นทหารไปเสี่ยงลูกปืนพ่อแม่ทุกคนเขาก็รักลูกไม่มีใครอยากจะให้ใครเป็นทหารฮะมันต้องใช้ความสามารถระดับหนึ่งและก็เป็นตัวของตัวเองถ้าเราคุยเป็นโรบอทไฮคุณอยากจะเข้าทหารไหม มันไม่มีใครมาเข้าทหารกับคุณหรอกฮะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เทคนิคการพูดการคุยและตอนนั้นฮะมันทำให้จ่าฝึกฝนตัวเองพูดจนก็ยังไม่ถือว่าฉะฉานหรือว่าเก่งขนาดหรือว่าคำศัพท์ที่แบบเทคนิคอลแบบเป็นทางการเนี่ยจ๋าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นฮะแต่เราเน้นคำเชื่อมความเชื่อมั่นในตัวเองเราเน้นตรงที่ว่าเราในอยู่ในทหารแล้วเรามีงานแล้วยูไม่มีงานเนี่ยยูก็ต้องพยายามเข้ามาเป็นทหารใช่ไหมเราก็พูดเลยฮะถ้ายูไม่เข้าใจก็ you're lost คือคุณเสียเองไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดก็ช่วยไม่ได้ก็เลยทำให้เราแบบพูดไปเลยแล้วก็พยายามแต่ว่าตอนนั้นก็จะเน้นเรื่องลิ้นนิดหน่อยกระดกลิ้นพูดบางคำจะให้แบบแต่หลังๆมานี่จ่าปล่อยแล้วฮะสำเนียงเลยI don't want you you ก็ don't want I ก็แบบถ้ายูไม่เข้าใจ I you ก็เราไม่งอแล้วอะแต่เมื่อก่อนนี่คือดัดเสียงดัดอย่างงู้นอย่างงี้พยายามจะให้เหมือนสำเนียงเขาแต่หลังๆมานี่คือเหนื่อยฮะเพราะว่าเวลาพูดเป็นสำเนียงเขาเนี่ยแล้วเราลิ้นแบบลิ้นรัวลิ้นแข็งเป็นภาษาไทยไปแล้วเนี่ยมาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งนี่มันเน้นมากแต่เทคนิคภาษาอังกฤษที่จ่าอยากจะพูดถึงโอ้โหพูดมาซะยาวจ่าจะพูดถึงว่าคำนึงเนี่ยหรือว่าประโยชน์นึงเนี่ยน้ำเสียงของเราเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายนะฮะอย่างการที่ผมจะถามอย่างเงี้ยจะถามเด็กคนนึงจะเป็นเซลแมนฮะเราจะถามว่า Do you want to join the Navy เสียงมันก็จะคุณอยากจะเข้าทหารหรือไหมหรือไม่หรือว่า Do you want to join the Navy Why not ฝรั่งมันก็บอกฉันยังไม่พร้อมฉันยังwhy ทำไมหรือว่าเราจะพูดคำนี้ก็ได้อย่างคำนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือ why ก็คือทำไมใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบเล่นกระแทกเสียงหน่อยWhy แล้วทำสีหน้าหน่อยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยฮะและใครที่ยังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี้ลองกระแทกเสียงดูฮะอย่างกับเราบอก I want to eat ก็คือว่าฉันอยากจะกิน I want to eat ฝรั่งจะกลัวขึ้นมาแล้วมันเป็นเทคนิคที่จ๋าชอบทำมากเพราะว่าเวลาคุยกับลูกน้องเนี่ยเราจะคุยสั่งงานในการที่ว่าพูดแบบhey guy ฉันI want you to do this ก็คือพูดว่าทุกคนฉันอยากให้ทุกคนทำสิ่งนี้จ๋าจะไม่พูดอย่างนั้นครับภาษาอังกฤษตอนนี้ถ้าได้คำสั่งมาแล้วก็จะออกคำสั่งไปแล้วว่า Hey I want you to do this all right and this is why you need to do this ลองไปทำดูครับขอโทษทีครับพูดซะยาวเลยแต่สุดท้ายมาจ๋าอยากจะให้เทคนิคการกระแทกเสียงลองดูฮะที่เราไม่อยากกระแทกเสียงหรือว่าเราไม่อยากจะเน้นเสียงเนี่ยเพราะว่าเรากลัวเพราะไม่ใช่ภาษาเราไม่มีผิดฮะอย่างกับคำว่า always right ทุกๆครั้ง always right แต่ถ้ากระแทกเสียง always มันมีพลังขึ้นมาทันทีเลยฮะลองดูครับ work ครับ workลองสื่อสารกับฝรั่งหรือว่าลองสื่อสารกับคนเจ้าบ้านนะฮะเวลาถ้าเราพูดเสียงน้ำแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนว่าเขาก็จะโอเวอร์คัมเราใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเสียงกระแทกไปโอ้ I don't want to mess with you work ครับ work เชื่อจ่าพูดกระแทกเสียงฮะอาจจะยกอีกประยาอีกประโยชน์นึงอีกคำนึงก็คือว่าโอเคถามนี้เลยกันว่ารอรถไปก่อนคำถามว่าWhat time is it? ก็คือว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว Hey, what time is it? เห็นไหมฮะมันฟีลลิ่งมันคนละอย่างกันเนี่ยแล้วถ้าเราไปถามเนี่ย Hey, what time is it? คนถ้าไปถามคนแปลกหน้าก็กูไม่ตอบมึงหรอก Hey, what time is it? หรือว่าเราจะเน้นเสียงแบบไม่ต้องกระแทกก็ได้ว่า Hi, what time is it?เห็นป่ะแบบคราวนี้แบบจะเสียงแบบอ้อนวอนคนก็อยากจะช่วยกระแทกไปก็คงโดนกระแทกกลับก็คงไม่มีใครบอกเวลาเราเพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้เน้นกระแทกเสียงก่อนฮะลองดูฮะลองไปฝึกดูฮะ I want ฉันอยาก I want โอเคครับจ่าลาแล้วครับนี่คลิปที่2คงไม่มีคลิปที่3แล้วยังไงของวันนี้จ่าขอลาไปก่อนนะฮะขอเดินน้องหมาดึงจ่ากลับบ้านแล้วฮะยังไงครับฝากด้วยครับสวัสดีครับผมและถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe มันเป็นกำลังใจที่ทำให้จ๋าอยากจะทำให้พี่ๆน้องๆของเราอีกนะครับขอบคุณครับอย่าลืม subscribe ไลค์ขอบคุณครับ